ต้องลองดูในจอหน่อยนะว่ามันโอเคไหมต้องคูมันไม่แน่ใจว่ามันจะสั่นหรือเปล่าแล้วค่อยไปดึงไปตัดต่อเอานะทีนี้ชิบหายแล้วจำได้ไหมโอ้มันสั่นไหมสวัสดีครับอันนี้ผมมาไลฟ์ไว้การวาดและการเช็คสัดส่วนใบหน้าพอร์เทรตครับเอาไว้สำคัญอย่างผมเคยเรียนประติมากรรมมาใช่ไหมครับพวกนี้มันจะต้องมีจุดอ้างอิงกันเวลาที่เราวาดพวกงานพอร์เทรตเนี่ยเราต้องมีเส้นเช็คใช่ไหมครับว่าจุดโค้งเว้าจุดสันเหลี่ยมอะไรพวกนี้แสงเงาใช่ไหมครับนิดเดียวมันก็ทำให้หน้าดูบุบเบี้ยวได้นะครับยิ่งหน้าผู้หญิงเนี่ยแสงเงาอ่อนเนี่ยยิ่งเพี้ยนง่ายนะครับทีนี้มาดูว่าอันนี้ผมจะให้ดูเส้นเช็คก็คือหน้าตรงก่อนนะฮะมันมีวิธีการแบบไหนนะครับก็คือ1เบสิกก็คือตัวนี้เราจะขึ้นลูกบอลกลมก่อนก็กะคร่าวๆลูกบอลกลมก็ถ้าดินสอเห็นอยู่เนาะมองเห็นไหมครับถ้าแบบนี้ถ้าใช้ดินสอดินสอมองไม่เห็นอันนั้นใช่ไหมเพราะว่าดินสอเนี่ยมันจะต้องอยู่ใกล้ๆเลยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมแป๊บนึงฮะถ้าวาดดินสอวาดเมจิกมันก็สกิลว่าเนาะมันแสงเงามันยากคือ เดี๋ยวดูใกล้เลยนิดนึงฮะไม่เห็นดินสอถ้าแบบระยะนี้ล่ะมันมีกล้องติดหน้าผากไหมฮะผมจะไว้ตรงไหนดีวะเดี๋ยวผมขยับออกมาตกตั้งนี่นี่ต้องเราดูมุมให้ครูนะว่าเห็นไหมไม่เห็นดินสอเห็นอยู่เนาะอุ๊ยเข้าขาก็คือการวาดพอร์เทรตเนี่ยสำคัญเลยครับคือเราต้องมีเส้นเช็คนะครับเช็คสัดส่วนมันเสียสัดส่วนไม่ได้ใช่ไหมครับพวกนี้เสียหรือแม้กระทั่งแสงเงารูปเพี้ยนนิดรูปเข้มนิดเดียวก็เห็นไหมเห็นดีมันเป็นเส้นล่างด้วยเนาะมันอาจจะดูแบบหรือเราล่างอันหนึ่งสีเมจิกก่อนเดี๋ยวผมล่างเมจิกก่อนไหมเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวผมดูหน่อยฮะตอนนี้มันดีเลย์อยู่โอเคแสดงว่าเหลี่ยมตรงนี้โอเคแล้วนะเออนี่ก็แจ่มเลยทีนี้มาดูว่าตรงนี้ก็ได้ตรงให้คุณมองเห็นใส่กรอบรูปก็ได้เออได้ทีนี้มาดูว่าเราขึ้นอันดับแรกคือวงกลมก่อนแบบมาเออเนี่ยวงกลมเนี่ยเราจะได้ไปส่วนไหนบ้างนะครับที่ของผมก็คือ 1. สัดส่วนมนุษย์น่ะจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1/3 นะเราขึ้นวงกลมก่อนหลังจากนั้นผ่าครึ่งนะครับตำแหน่งผ่าครึ่งตำแหน่งกึ่งกลางนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะล่างเป็นเส้นเข้มๆแล้วกันประมาณนี้ตำแหน่งผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บ
เรามาทำเป็น1ใน3ในช่องของสัดส่วนที่สัดส่วนของวงกลมนี้นะครับมันมี2แบ่งครึ่งแล้วมันจะมี2สัดส่วนใช่ไหมฮะทีนี้เราแบ่งเป็น1ใน3นะครับอันนี้ผมแบ่งครึ่งก่อนปึ๊บกะเอาก็ได้ครับผ่ากลางก่อนอันนี้จะทำลักษณะเส้นเช็คนะครับกะ1ใน3ก็เนี่ยนะครับ1ใน3แล้วเราก็ขีดล่างแบบนี้เห็นอยู่เนาะหนึ่งใน3เหมือนกันเราก็ขีดเหมือนกันก็คือ1ใน3ข้างล่างกะมาร์กเอาคร่าวเป็นแบบนี้นะครับทีนี้วงกลมที่เราตีวงตัวเนี้ยมาร์กเส้น1ใน3ตัวนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือขมับนะครับขมับจะอยู่จุดตัดตรงนี้ทีนี้เราก็ใส่ขมับเข้าไปนะครับถ้ามองมุมด้านข้างจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะอยู่วงกลมแบบนี้ขมับตัวเนี้ยมันจะอยู่ลักษณะแบ่งกึ่งกลางแล้วจะอยู่ในช่องใน1ใน3เนี่ยเห็นมั้ยฮะก็คือตัวเนี้ยมันจะอยู่ช่องของ1ใน3ผมขีดให้มันดำๆใหญ่ๆเราแบ่งมาก็1 2 3อันนี้คือกึ่งกลางใช่มั้ยครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเราจะได้ส่วนของขมับอันนี้มุมด้านข้างแต่เผอิญเรากำลังจะวาดหน้าตรงใช่มั้ยครับเราก็จะได้ออกมาลักษณะแบบตัดอันดับแรกตัดตรงอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับแบบนี้ตัดตรงจะทำให้เราคือเช็คง่ายคือตัดตรงเนี่ยตัดตรงก่อนอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูจุดต่อไปสิ่งที่เราจะได้มันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับ1เราจะได้ตำแหน่งของตานะครับตาอยู่ตรงนี้สัดส่วนที่1อันนี้สัดส่วนที่1สัดส่วนที่2เนี่ยนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งข้างในนี้นี้มาดูสเต็ปต่อไปนะฮะหลังจากนั้นเราจะแบ่งตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมมองนี่มันไก่ผมฝากตั้งตรงนี้ได้ไหมฮะคือใส่ตรงนี้ก็ได้ครับเสียบเข้าตรงเบาะก็ได้ครับปั๊บเราต้องดูอนาโตมีเอาอันนี้ก็ได้มั้งครับเนี่ยคุณทวีอันนี้หงายไปนี้ขึ้นละทีนี้เรามาดูว่าตำแหน่งต่อไปที่เราจะได้เนี่ยคือตำแหน่งของคิ้วตำแหน่งของตาก็คือกึ่งกลางของใบหน้าใช่ไหมครับทีนี้ในเส้นกึ่งกลางนี้ผมจะมาแบ่งเป็น1ใน3อีกนะครับอยู่ในช่องนี้นะครับก็คือ1ใน3แบบ1อย่างทิกของผมเนี่ยมันจะเป็นทิก1ใน3นะครับส่วนใหญ่สัดส่วนมันจะไปลง1ใน3ของร่างกายนะครับเห็นไหมใบหน้าก็1 2 3อย่างเงี้ยในช่องเล็กๆก็จะเป็น1 2 3ผมก็ตีไปที่1ใน3 1 2 3นะฮะมาคร่าวๆหลังจากนั้นเป็นไงฮะผมจะได้ลักษณะเส้นนี้ก่อนผมขีดเส้นคร่าวๆมาก่อนยังไม่กลมนะฮะผมยังไม่ขีดกลมเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อบางคนขีดไม่กลมไงผมเคยเห็นบางคนขีดโค้งกลมแล้วไม่ค่อยกลมก็เลยว่าขีดเป็นเส้นตรงไว้ก่อนไว้เช็คก่อนนะครับทีนี้มาดูตำแหน่งต่อไปที่เราจะได้ก็คือช่องด้านล่างผมจะหาช่องด้านล่างก็เหมือนกันครับ1ใน3เราขีดมาก่อนก็คือกะเอา1ใน3อยู่ในตรงนี้1ใน3ขีดมายาวๆปึ๊บมองเห็นเส้นล่างใช่ไหมครับมองเห็นไหมฮะโอเคตำแหน่งจุดที่1ที่เรามาร์คมันคือจุดหางคิ้วนะครับ
ำแหน่งนี้ก็คือเราก็ลากจากจุดตัดเนี่ยที่เราลากอย่างเงี้ยจุดสันโค้งของคิ้วปุ๊บเดี๋ยวนะฮะมันคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ขอโทษขอโทษเนี่ยปุ๊บมาแล้วก็จุดตำแหน่งนี้จะลงมาสู่จุดที่เป็นเส้นลูกบอลเล็กนะครับอันนี้ผมแบ่งแบบเข้มๆหน่อยอ้างอิงมาจากตรงไหนอันนี้ผ่าครึ่งแบบเข้มๆเลยอ้างอิงจากสเต็ปที่1คือหาลูกบอลเล็กใช่ไหมครับก็คือมองหน้าตรงเพิ่นมันเห็นเป็นหน้าตรงใช่ไหมครับมันก็เลยเห็นเป็นเหลี่ยมแบบลักษณะแนวเส้นแบบนี้ถ้ามองด้านข้างจะเห็นเป็นลูกบอล2ลูกแบบนี้นะครับผมกลับไปทวนนิดนึงหลังจากนั้นผมหาลูกบอลนี้มาจากไหนครับก็คือแบ่งครึ่งลูกกลมลูกบอลกลมใหญ่เนี่ยแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนแล้วก็พอผมแบ่งครึ่งเสร็จผมก็จะแบ่งเป็น1ใน3 1 2 3ก็จะแบ่ง1ใน3ก็คือ1 2 3ก็คือช่องที่ใกล้เคียงกัน3ช่องนะครับก็ช่องที่3เนี่ยฮะมันจะเป็นตำแหน่งมาร์คด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ1 2 3มันจะได้เป็นตำแหน่งมาร์คของขนาดของลูกบอลนี้นะครับก็คือมองหน้าตรงก็จะเห็นเป็นแบบนี้นั่นก็คือที่ไปที่มาของลูกบอลเล็กนะครับขนาดหลังจากนั้นในช่องแต่ละช่องของช่องนี้ผมก็แบ่งอีกเป็นสัดส่วนเป็น1ใน3แต่ว่าเนี่ยก็คือขีดเป็น1ใน3ก็1 2 3ช่องแรกซ้ายมือพับเข้ามาสู่อันนี้ช่องบนช่องที่1บนใช่ไหมครับช่องที่2ล่างพับเข้ามาสู่เส้น1ใน3ของช่องที่2ล่างก็คือแบ่งเหมือนกันอีกเห็นไหมครับสัดส่วนเฉลี่ยส่วนใหญ่ที่เรามันตกเนี่ยมันตกอยู่1ใน3ประมาณนั้นผมก็พับลงมาเป็น1ใน3นะครับตอนนี้ผมจะได้เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยเห็นฮะมันจะเริ่มเป็นหน้าตาของลักษณะเบ้าตาใช่ไหมครับเราหาจากตรงกลางก่อนมันให้ทำให้เราทำงานง่ายนะครับช่องนี้นะครับช่องที่เราแบ่ง1ใน3นี้ให้เราผมจะหาจมูกละช่องที่2ล่างในตำแหน่งช่องนี้นะครับช่อง1 2 3เนี่ยช่องที่3นี้นะครับเราขีดเป็นลักษณะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องก่อนเป็นกล่องเนี่ยผมก็มองว่าผมก็หาแบบเนี่ยในช่องเนี้ย1 2 3อีกเห็นนะฮะทริคมันก็คือหา1ใน3เนี่ยเป็นกล่องเนี่ยเป็นกล่องลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับมองเห็นอยู่เนาะอันนี้เราจะหาโครงสร้างใหญ่ๆนะครับแบ่งเป็นกล่องแบบนี้นะครับหลังจากนั้นของช่องตัวนี้มันเองแหละลองแบ่งอีกครับ1ใน3อีก1 2 3อย่างเงี้ยนะฮะช่องแรกที่เราแบ่งเนี่ยขีดมาชนกับตำแหน่งนี้เลยนี่ๆที่ของผมจะใช้เหมือนกับว่า1 2 3นะครับในเรื่องการเช็คเรามาดูส่วนใหญ่มันก็จะลงสเกลแบบเราใช้แม้นทัดหรืออะไรช่วยเช็คก็ได้นะครับทีนี้เราก็ขีดเก็บให้มันเข้มดำหน่อยผมก็มาดูต่อว่าของตำแหน่งเนี้ยจุดตรงนี้นะครับเนี่ยจุดตรงนี้เราจะทำไงเราจะทำโค้งนะครับโค้งมาลักษณะชนกับ1ใน3ของช่องนี้ด้วยนะฮะนะโค้งอันนี้โค้งอันนี้การเช็คอนาโตมีนะครับมันจะได้ในเรื่องของตัวโหนกคิ้วนะครับแล้วก็
ตำแหน่งของตานะครับผมก็จะวัดออกมาอีกจริงๆแล้วเนี่ยตาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของความสูงของขอบโค้งตานะครับลองขีดไปที่กึ่งกลางก่อนอันนี้เราหาสัดส่วนที่มันลงตัวก่อนนะครับเนี่ยไปที่กึ่งกลางนะครับหลังจากนั้นตำแหน่งของตาเนี่ยมันจะอยู่กับเส้นนี้อยู่กับเส้นนี้นะครับเหมือนเราเช็คมาปั๊บเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นที่2เนี่ยเส้นเข้มๆเนี่ยตำแหน่งนี้ตรงนี้เหมือนกันก็ตำแหน่งนี้เราจะหาแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ตำแหน่งของกึ่งกลางนี้มันต้องเราต้องกลับไปดูย้อนแน่นอนครับเพราะว่ามันจำทีเดียวไม่ได้หรอก ผมก็เลยไลฟ์ไว้ว่าเนี่ยคือเป็นเส้นที่ช่วยในเรื่องของการเช็คสัดส่วนตำแหน่งของกึ่งกลางดั้งเราลองขีดเส้นจากตัวนี้มาจากจุดสันโค้งของคิ้วแบบนี้เราจะได้ตาแบบนี้นะฮะเราจะได้ตาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขีดมาตามแล้วก็จุดตรงกลางนี้เราลองขีดมาเหมือนชนกับมุมนี้เนี่ยขีดมาเราจะได้ตำแหน่งทางตาเนี่ยตาเนี่ยจะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้เนี่ยของประมาณเส้นนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขีดมาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นสัดส่วนที่ดูแล้วค่อนข้างมันจะลงตัวฮะเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นตำแหน่งของลูกตาแล้วบวกกับอะไรครับจุดพับจุดขยับของดวงตาใช่ไหมครับเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเช็คมากับเส้นนี้และเส้นนี้เช็คมาจากจุดสันโค้งคิ้วเส้นนี้และเส้นนี้นะครับมันจะได้เปลือกตาแบบลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเป็นไงตาล่างก็ต่ำลงมานิดเดียวพอผมขีดเส้นล่างสักเข้มเลยเห็นไหมฮะผมมองไม่เห็นตรงอันนี้มองเห็นไหมมองเห็นอยู่เนาะทีนี้ตาด้านล่างเราตาจะขีดมาเป็นแบบเหลี่ยมแบบอย่างนี้เลยนะครับเช็คกับนี้ก็ได้แต่ว่าด้านล่างว่ามันนิดเดียวนะเห็นไหมเส้นเช็คปุ๊บแล้วก็คือมันเลยมาจากเส้นนั้นอ่ะนิดเดียวอย่างนี้นะครับมันอ้างอิงมันมีที่ไปที่มาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขึ้นเป็นลักษณะรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมก่อนขึ้นให้เป็นเหลี่ยมก่อนใช้ไม้บรรทัดเช็คหรือว่าพวกนี้ได้เหมือนกันนะฮะก็คือถ้าสมมติว่าเราล่างไม่ตึงไม่คมอะไรพวกนี้เราก็ใช้ไม้บรรทัดหรืออะไรช่วยเช็คก็ได้นะครับตาข้างในก็1ใน3ลองแบ่งดูครับ1 2 3ช่องตรงกลางเนี่ยฮะจะเป็นตาดำอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่ง1ใน3 1 2 3เราจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ตาดำข้างในเป็นไงฮะเขียนเป็นตัว C ไว้ก่อนให้มันขนานกันนะครับเขียนเป็นตัว C ก่อนตัวนี้เส้นผมมันไม่ตรงกันเนี่ยก็คือแนวของมันอยู่นี้แนวของมันอยู่นี้ต้องดูดีๆนะครับตำแหน่งเนี่ยตาจะมี3ตาเห็นไหมฮะมันจะลงล็อกพอดีอันนี้เรากำลังเช็คหน้าตรงก่อนวาดไปที่หน้าตรงก่อนนะครับนะฮะ
ก็ใส่ความวาวหลอกเข้าไปนิดนึงความวาวเวลาขีดความวาวมันก็ต้องขีดตามการพาดของตาแบบนี้อย่างเงี้ยผมก็ต้องขีดพาดแบบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ระบายสีดำข้างในแล้วก็เว้นขอบวาวนิดนึงอันนี้คือเมคเป็นตัว C เราเขียนเป็นตัว C ครับให้มันขนานกันนะฮะเขียนมองให้ไปทางเดียวกันเขียนคล้ายๆกันก๊อปปี้กันไว้ก่อนก็ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวตามันเละแล้วก็เอาเปลือกตาบนเนี่ยเคลือบทับมันหน่อยระบายให้มันดำๆไล่แสงเงาลงมานิดนึงคือเขียนตาให้มันมีชีวิตไว้ก่อนใช่ไหมฮะอันนี้คือการเมคนะฮะการเมคก็ใส่ลิติน่าตาเข้าไปหน่อยนึงนี่คือเราเมคไว้หน่อยให้ตามันดูแบบมีความวาวมีประกายแบบแล้วก็ล่างไปด้วยใช่ไหมตัดโค้งให้มันกลมแล้วก็มีเว้นหัวตานิดนึงเนี่ยผมก็คือตาเราเป็นลักษณะวงกลมอยู่ในเบ้าตานี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเขียนการเมคการวาดเมคไว้ก่อนนะครับผมก็เขียนไว้ประมาณนี้คร่าวๆไว้ก่อนนะครับผมกดน้ำหนักเข้มหน่อยดูหน่อยเห็นเป็นลักษณะแบบยังไงประมาณแบบนี้นะครับคือเราเมคสัดส่วนไว้ให้มันดูลงตัวก่อนหน่อยแล้วที่เหลือจะใส่อัตลักษณ์ของแต่ละคนแบบยังไงเราก็ค่อยแยกใช่ไหมครับดีเทลต่างๆแต่ที่แน่สรีระก็อยู่ไม่ต่างกันมากใช่ไหมทีนี้แล้วเรามาดูปุ๊บเราจะได้ตำแหน่งของตาโหนกคิ้วนะครับเราจะได้ลักษณะแบบอย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็แหลมขึ้นไปแหลมขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ทางบ้านก็ดูตามเอาได้เนาะอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะได้ของอะไรของไอ้โหนกคิ้วนะครับของผู้ชายก็จะเห็นชัดหน่อยเวลาเขียนก็ให้มันเห็นชัดเป็นแสงเงาหน่อยนะครับนี่แหละดูกระเทยดูอะไรเราดูอย่างนี้แหละแล้วก็ใส่โหนกคิ้วเข้าไปลักษณะตรงนี้เรายังไม่ใส่แสงเงานะครับอันนี้คือเส้นที่เราเช็คพวกนี้คือเส้นเช็คเราจะใส่ไว้คร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าผากนะครับหน้าผากเราไว้แบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะมันจะขึ้นมันจะรับกันกับเส้นตาเส้นอะไรหมดเลยนะครับทีนี้เรามาทำเป็นแสงเงาดูซิจะได้แยกออกนะครับผมก็มาดูแสงเงานะ1คิ้วเห็นไหมครับตำแหน่งที่เราวางไว้เนี่ยตำแหน่งของตรงเนี้ยตรงที่จุดพับจุดเส้นตรงนี้นะครับดูเป็นเอาผมอธิบายจำแนวเส้นไม่ได้นะครับดูเป็นแนวเส้นไปเลยนะฮะว่าตำแหน่งนี้มาชนกับหางตาตำแหน่งนี้มาชนกับหางตานะครับจะได้ตำแหน่งของหางคิ้วนะครับเนี่ยหางคิ้วหัวคิ้วนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้เช็คดูว่าจากกึ่งกลางนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งลักษณะประมาณนี้ยังเดี๋ยวผมเช็คค่อยๆเส้นเช็คเนี่ยไปช้าๆนะครับ เดี๋ยวมันหลงก็เราจะดูตำแหน่งของคิ้วก็คือจากตาดำข้างในนี้ก็ได้ครับเช็คเนี่ยจากตาดำข้างในนะครับ
แล้วก็จะเป็นหัวคิ้วขึ้นตรงนี้ทรงคิ้วก็แล้วแต่คนใช่ไหมครับแต่ที่แน่เราก็ล่างทรงคิ้วก่อนผมก็ล่างว่าอันนี้ทรงคิ้วผู้ชายหน่อยล่างอยู่ประมาณนี้เราล่างก่อนเพราะฉะนั้นเป็นไงครับมันมีตำแหน่งสัดส่วนที่ช่วยให้เราเช็คงานได้ง่ายขึ้นละเห็นไหมผมก็เช็คงานได้แล้วว่าอ๋อคิ้วมันอยู่ประมาณตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็ดูเนี่ยเห็นไหมเส้นของคิ้วหางคิ้วก็อยู่ประมาณนี้จุดสันโค้งก็อยู่ที่1/3ที่เราวัดไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ล่างก่อนล่างโครงสร้างคิ้วก่อนผมก็ล่างคร่าวๆผมเอาอ้างอิงมาจากเส้นนี้ไงก็จะได้เป็นหัวคิ้วส่วนหางคิ้วมาจากเส้นนี้ไงเส้นที่ชนตรงนี้กับหางตาเส้นที่ชนตรงนี้กับหางตาผมก็จะได้หางคิ้วหลังจากนั้นก็การเขียนคิ้วหัวคิ้วจะอ่อนนะครับชี้ล้มไปด้านหน้าเนี่ยล้มไปลักษณะไปด้านหน้าก่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเอ็นลงเนี่ยกลับเลยครับสวัสดีครับเห็นไหมฮะอันนี้มันเข็มก็คือมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับหางคิ้วก็จะเรียงกันแบบนี้แล้วก็ตัวคิ้วเองก็จะค่อยๆโค้งนะครับเป็นแนวเส้นแล้วก็เป็นหัวคิ้วโผล่มาด้านหน้าแบบนี้เนี่ยปึ๊บนี่พอเทรดภาพเหมือนนี่ครับเส้นเช็คนะครับมันต้องมีไม่งั้นสัดส่วนมันก็จะเสียรูปง่ายใช่ไหมครับผมก็เลยว่าเราต้องมีตัวที่ใช้เช็คงานนะครับจุดสันโค้งคิ้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็ค่อยๆนอนลงก็เขียนโครงสร้างของทรงคิ้วเขาก่อนก็ได้เนี่ยผมต้องลดตรงนี้ออกนะมันเส้นล่างเข้มจริงก็มาจบที่ตรงนี้ถ้าผู้ชายก็จะมีคิ้วใต้ด้านล่างแบบนี้หัวคิ้วก็จะชี้มาด้านหน้าลักษณะอ่อนๆใช่ไหมครับเส้นล่างมันเข้มก็เอาออกนิดนึงนะครับเห็นไหมมันจะเป็นหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้ตามีลักษณะความกลมนะแล้วก็ขีดความกลมแบบนี้ขีดความกลมแบบของตาใช่ไหมตามีลักษณะความกลมเราขีดความกลมโค้งแบบนี้นะครับขีดความกลมโค้งมาชนกับเส้นแนวตานี้ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหลังล่ะเห็นตำแหน่งนี้ใช่ไหมฮะก็มีความกลมเหมือนกันนะครับแล้วก็ขีดความกลมโค้งอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วตามันก็เบ้ากลมแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ขีดเนี่ยแบบนี้คือความกลมโค้งผ่านหางคิ้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตาก็กลมมาแบบนี้แล้วก็เป็นไงแล้วก็ใส่แสงเงาเข้าไปนะครับใส่แสงเงาความกลมโค้งของตรงนี้เพื่อให้ตาดูมีความกลมเห็นไหมมีความกลมแล้วด้านหน้าล่ะด้านหน้าก็มีนะครับไว้ประมาณนี้ก่อนนะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเนี่ยอันนี้คือตำแหน่งของตาเราก็จะค่อยๆเช็คแบบนี้ใช้กระดาษบู๊ปก็ได้ครับเวลาฝึกอยู่ที่บ้านก็ใช้กระดาษบู๊ปเนี่ยฮะฝึกเมื่อได้ความกลมโค้งแล้วเราใส่ช่องตรงดั้งเห็นไหมดั้งมันจะอยู่ลักษณะโค้งมาปุ๊บเนี่ยของตาปุ๊บตาอยู่แนวเส้นนี้ตามี3ตายก1 2 3ความโค้งอยู่ตรงนี้ข้างๆตาเพื่อให้เบ้าตาเนี่ยดูกลมใช่ไหมครับเราก็เป็นไงก็ขีดโค้งมาปุ๊บเราจะได้
สันดั้งเงามืดตำแหน่งนี้คือเพี้ยนกันง่ายมากนะครับคือตำแหน่งของสันดั้งเนี่ยนะพอได้มาตำแหน่งนี้เสร็จปุ๊บขีดเฉียงขึ้นไปไปหาจุดกึ่งกลางของแนวไอจุดกึ่งกลางของระหว่างคิ้วใช่ไหมครับหัวคิ้วเนี่ยแล้วก็ใส่แสงเงาเข้าไปนะใส่แสงเงาเข้าไปแบบนี้ใส่แสงเงาเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นก็ค่อยๆไล่แสงเงาอ่อนผมก็จะไล่แสงเงาอ่อนนะครับคือไล่ให้มันลักษณะดูกลมๆเราไล่แบบลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับเส้นล่างมันเข้มไงกลัวมองไม่เห็นเนี่ยฮะมันก็เลยลอยแต่ไม่เป็นไรนะเอาพอเข้าใจผมล่างลบมันออกหน่อยนึงนะก็คือนะไล่น้ำหนักขึ้นไปตามความโค้งของตานะครับแล้วก็ไล่มานะฮะขีดโค้งแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับนี่นะครับจุดเส้นที่มันมาเนี่ยมันมาจากตรงกลางนี้นะครับมันมีอ้างอิงนะครับมันจะไม่จู่ๆไม่ลอยขึ้นมาไม่อะไรนะฮะแล้วก็ค่อยๆลบเหลี่ยมเนี้ยค่อยๆลบทำให้มันเริ่มโค้งเหมือนเราค่อยๆทำให้ดูโค้งด้านหลังก็เหมือนกันนะถ้ามีตา2ชั้นก็เนี่ยแล้วก็ใส่ตา2ชั้นเข้าไปหน่อยนะครับ2ชั้นก็แล้วก็ค่อยมาทำโค้งๆให้ตาดูโค้งไปด้านหลังให้ตาดูกลมนะฮะก็ใส่แสงเงาตาเข้าไปหน่อยแสงเงาตาเข้าไปหน่อยตัวนี้ก็เคลือบหน่อยนะฮะเคลือบให้ตาดูกลมอยู่ในเบ้าตาถ้ามีบางคนก็จะตา2ชั้นก็จะเห็นชัดเจนใช่ไหมมีสอเริ่มทื่อแล้วต้องเหลาใหม่นะหัวขอบตาบนจะเข้มกว่าขอบตาล่างแล้วก็เขียนเมคไว้ก่อนว่าขอบตาบนจะค่อนข้างเข้มกว่าขอบตาล่างนะครับคิ้วทีนี้เราก็เมื่อเราล่างโครงสร้างไว้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาลงแสงเงาลองแสงเงาก็คือตรงนี้จะเข้มตรงนี้จะค่อนข้างเข้มตรงนี้จะค่อนข้างเข้มตรงนี้จะค่อนข้างเข้มไล่มาตามโครงสร้างสามเหลี่ยมที่เราขีดไว้นี่ค่อยๆไล่มาเนี่ยไล่ขึ้นมานะครับเนี่ยขึ้นมาโครงสร้างสามเหลี่ยมหลังจากนั้นก็แสงเงาตรงนี้ก็จะมีนะครับเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยๆลบเหลี่ยมออกค่อยๆลบเหลี่ยมออกคิ้วก็อีกอย่างนี้นะมันไม่มั่วละมันจะมีที่ไปที่มาใช่ไหมครับคืออันนี้ผมวาดรูปในจินตนาการใช่ไหมมันก็จะมีเส้นเช็คอยู่ประมาณนี้แล้วก็แนวเส้นที่หนึ่งเรามาดูหลังจากนั้นที่เราขีดมาร์กไว้ใช่ไหมฮะเราจะมาตีแนวนะครับตีแนวแบบไหนตีแนวแบบนี้เห็นไหมจากจุดนี้มาลงจุดนี้จากจุดนี้มาลงจุดนี้ความโค้งนะครับนะมันจะได้อะไรมันจะได้ขมับ
หลายคนวาดรูปแบนเพราะอะไรไม่มีขมับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าขมับมาจากเส้นไหนมาจากจุดนี้เข้ามาเส้น1ใน3เนี่ยปึ๊บจุดนี้จุดนี้มาจากจุดไหนนี่ไงฮะโค้งแบบนี้ไล่ผมอยู่ไหนนี่ไงตีนผมอยู่นี่เห็นไหมฮะแล้วก็หน้าผากความกลมเราเป็นไงเราก็ต้องทำให้มันกลมนะอันนี้คือมันจะได้พวกไรผมพวกอะไรใช่ไหมครับเนี่ยนะเราก็ทำจากเส้นผมก็เลยบอกว่าเส้นเช็คเนี่ยมันสำคัญไหมโคตรสำคัญเลยนะฮะเนี่ยผมก็ขีดลักษณะคร่าวๆให้มันกลมโค้งรับกันมันช่วยในเรื่องของการเช็คไงฮะเนี่ยก็จะได้อันนี้คือเส้นที่ผมล่าให้ดูก็คือเส้นที่มันจัดๆจ้านๆเลยใช่ไหมครับให้เห็นแบบชัดๆไปเลยนะครับนี่วงกลมที่มันเลยตรงนี้มาหน่อยนึงที่เราเขียนเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะเป็นการโค้งของไรผมนี่นะฮะก็จะโค้งลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวลงแสงเงาก็จะเห็นนะครับนี่ผมคัดเป็นแนวเส้นอ้างอิงก่อนทีนี้มาดูสเต็ปต่อไปก็คือตำแหน่งของโหนกคิ้วนะครับเห็นไหมฮะโหนกคิ้วเนี่ยที่เราขีดตำแหน่งนี้คือตาจะกลมใช่ไหมครับด้านหลังเป็นไงครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเข้มกลมโค้งตามที่เราล่างตัวนี้มาจุดที่ขมับก่อนเนี่ยมาถึงจุดขมับเห็นไหมจุดเส้นนี้ก่อนเราล่างตามน้ำหนักประมาณนี้เลยมาถึงจุดขมับเห็นไหมเส้นของขมับเนี่ยคือเป็นน้ำหนักแบบนี้เราจะได้กระดูกด้านข้างเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วค่อยเป็นไงเราค่อยพับไปอ่อนนะเราจะได้แบบอย่างนี้เลยเห็นนะเริ่มโค้งมาแบบนี้แล้วเห็นไหมครับมันมีพวกนี้คือเส้นอ้างอิงครับต่อไปก็กระดูกโหนกคิ้วผู้ชายจะเห็นชัดเนี่ยก็จะอยู่ในนี้แหละเห็นไหมผมก็จะเริ่มไล่แสงเงาลักษณะเริ่มย่อยดีเทลนะครับก็คือแตกดีเทลพวกรายละเอียดเล็กๆที่อยู่ข้างในใช่ไหมครับแตกออกก็จะเป็นน้ำหนักเริ่มไล่ละปุ๊บตำแหน่งของตานะจุดพับของตาเราก็ไล่น้ำหนักมาปุ๊บเห็นแล้วปุ๊บเดี๋ยวภาพประกอบเอานะครับคือเราจะเอามาเป็นตัวเช็คนะฮะก็คือวาดเวลาวาดเราวาดลักษณะแบบอย่างเงี้ยฮะจุดอ้างอิงในการเช็คอนาโตมีนะครับเนี่ยตรงนี้จุดอ้างอิงตัวเช็คผมก็อ้างอิงมันมาจากที่ไหนทีนี้เราก็ตรงเนี้ยจะอ่อนหน่อยนะครับขีดให้อ่อนๆหน่อยแล้วก็ความกลมโค้งตรงนี้แสงเงามันจะรับไปนะครับรับไปตามความโค้งตรงนี้เนี่ยถูเราคัดแสงเงาเหมือนกับว่าอันนี้ผมพาไล่แสงเงาเลยถ้าผมไปขึ้นเยอะๆก่อนเนี่ยผมมองว่าทางมาจะงงไงก็เลยว่าขึ้นเป็นโซนเลยเหมือนดูแล้วก็จะเห็นเป็นโซนอ๋อตามันขึ้นมาแบบนี้มีที่ไปที่มาแสงเงาแบบนี้นี่เห็นไหมฮะก็คือมันอ้างอิงมาจากวงกลมที่ผมล่างตัวนี้ไงก็จะเป็นลักษณะกลมโค้งมาตามหน้าผากแบบนี้จะอยู่ลักษณะแบบนี้เราก็ขีดล่างคร่าวๆเห็นไหมฮะมันจะมีโครงสร้างที่บังคับไว้อยู่นะครับให้มันดูตึงให้ฟอร์มมัน
ค่อนข้างตึงนะครับแล้วก็มาขอบตาล่างทีนี้เราลงไล่มาดูข้างล่างก่อนอันนี้เราได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมดูหน่อยหน้าจอเป็นยังไงมันเห็นเส้นล่างน้ำหนักขนาดไหนตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะเห็นเป็นที่ผมทำเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นน้ำหนักโครงสร้างที่ล่างด้วยเนาะในช่องที่2สัดส่วนนี่ศีรษะกะโหลกศีรษะจะเป็น1ใน3จะเหลือ1ใน3เห็นมั้ยฮะถ้าแบ่งขึ้นไปจะเป็นประมาณ1ใน3ไรผมจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าวาดไรผมมาก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยนี่คือไรผมนะฮะขีดไว้ก่อนเห็นมั้ยฮะหลังจากนั้นลงมาตำแหน่งนี้จะเป็นขมับนะขมับจะอยู่ตำแหน่งนี้นั่นเราเป็นไงฮะไม่แบนละขมับจะอยู่ตำแหน่งนี้หลายคนแบนเพราะอะไรครับไม่มีขมับนะครับบอดหลายคนเลยผมก็เลยว่ามีไงฮะมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นหลักก่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยเป็นศีรษะโค้งไปด้านหลังหลายคนเป็นไงบอดเลยนะครับก็คือนะศีรษะไปด้านหลังตรงนี้เพราะฉะนั้นหน้าผากก็จะเป็นไงลงมาอย่างนี้หน่อยนึงเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันอ้างอิงตัวนี้มันอ้างอิงจากอะไรก็คือเส้นเช็คก็คือมันจะได้ทำให้งานดูสมส่วนลงตัวคือภาพวาดทำให้ภาพวาดหล่อกว่าตัวจริงก็ได้ใช่ไหมมันได้สัดส่วนสมส่วนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ดูเห็นไหมกระดูกคิ้วก็อ้างอิงมาจากตัวไหนมาจากตรงนี้ปึ๊บขึ้นมาแล้วก็เป็นอะไรครับขึ้นมาเป็นกระดูกเป็นหน้าผากหน้าผากอยู่ฝั่งนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นขมับด้านหลังนะครับปลายผมจะอยู่จบอยู่ตรงนี้เห็นไหมปึ๊บแล้วก็ประมาณนี้ศีรษะไปด้านหลังก็เห็นไหมฮะจะอยู่ประมาณนี้ตามที่เราขีดล่างใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็ขีดไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็เริ่มเห็นภาพแล้วตรงนี้ก็จะมีแสงเงาค่อนข้างมีน้ำหนักหน่อยเดี๋ยวดั้งเขาดูไม่มีดั้งพับลงไปนะครับเนี่ยเราก็ไล่มาทีนี้มาดูสัดส่วนด้านล่างก็คือไปที่จมูกก่อนฝั่งนี้เดี๋ยวไล่น้ำหนักใกล้เคียงกันไว้ก่อนผมวาดภาพหน้าตรงเนาะเหมือนเราเช็คไปที่หน้าตรงก่อนนะไล่น้ำหนักขึ้นมาก่อนพวกนี้สำคัญนะครับเวลาเราไปเจอพอเทรตภาพเหมือนเนี่ยเราใช้พวกนี้ไปเช็คก่อนก็ได้นะครับมันทำให้งานมันดูสมส่วนก่อนนะครับแยกเป็นส่วนต่างๆทีนี้เรามาดูตำแหน่งต่อไปก็คือไล่มาเป็นช่องที่2เอ้าเข้าขาไปได้ไงลูกกว้างใหญ่ไพศาลไม่เข้าไปตำแหน่งต่อไปที่เราจะหาคือจมูกนะอุ้ยตำแหน่งของช่องที่2นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยจมูกปากหนกแก้มตัวนี้ก็สำคัญครับเพี้ยนเยอะต้องยางลบครูวางไว้ไหนอ่ะอ๋อนี่จริงละเห็นเหมือนเดิมอยู่เนาะเดี๋ยวผมดูหน่อยฮะตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งของช่องที่2สัดส่วนที่2ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมาดูกันในตำแหน่งนี้จะประกอบไปด้วยจมูกและก็จมูกแล้วก็หนกแก้มนะครับจะประกอบไปด้วยจมูกและหนกแก้มประมาณนั้นนะครับว่าตำแหน่งนี้ทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่ามันอยู่สัดส่วนตรงไหนนะครับหนึ่งแหละนี่ครับเราวัดจากตรงนี้ลงมาใช่ไหมครับปึ๊บลงมามันก็จะพอดีกันก็คือ1ใน3ส่วนวงกลมอยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้เรามาดู
ล่องตรงนี้เราอ้างอิงมาจากตรงไหนเนี่ยก็คืออ้างอิงมาจากลักษณะเส้นของตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องดูย้อนหลังเนาะเดี๋ยวมันพูดกลับไปกลับมาทีนี้มาดูจมูกนะครับเราขีดเป็น1ใน3ของในช่องนี้ดูซิอย่างเงี้ยปึ๊บ1ใน3ก็คือแบ่ง1 2 3นะครับเราจะเห็นตำแหน่งก็คือ1แล้วก็วาดกลมๆดูวาดกลมๆเข้าไปก่อนนะครับหรือบางคนไม่ถนัดวาดวงกลมก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมเข้ามาก็ได้นะครับผมเริ่มด้วยการวาดเสร็จแล้วหรอครับคุณตั้มยังเดี๋ยวต้องขอเข้าบ้านก่อนได้ครับได้เลยฮะเราวาดวงกลมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นดินสอไม่แหลมแล้วขอต้องขออุ้ยไฟดับมันเขียนมันเส้นครูฝากเราอันนี้ด้วยไหนก็ได้สองแท่งเดี๋ยวครูเราอันนี้ไว้อีกอันนึงก็ได้มีอึ๊บเดี๋ยวเราดินสอก่อนครับมันเขียนแล้วเส้นมันฟุ้งไปก็คือทีนี้เรามาดูในสัดส่วนที่สองคือเส้นเช็คเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทำให้งานมันลงตัวใช่ไหมครับที่เหลือจะยืดจะสั้นจะยาวอะไรเงี้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่ใบหน้าของคนแต่ละคนใช่ไหมครับแต่ว่าที่แน่ความลงตัวนะครับมันทำให้ดูสวยงามก่อนนะครับอนาโตมีสวยงามภาพวาดหล่อกว่าตัวจริงสวยกว่าตัวจริงไม่เป็นไรอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมจะพาท่องอนาโตมีอย่างนี้แหละหน้าตรงบ้างมุมข้างบ้างมือบ้างเท้าบ้างนะครับจะได้ตัวนี้มันเป็นราคาเนาะอย่างว่ายากหน่อยแต่ต้องจำหน่อยนะฮะมันเลยแพงไงเนาะผมก็เลยว่าก็ต้องจำหน่อยผมก็ยังจำไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วดูแบบตามไปด้วยเนี่ยจุด1ใน3แบ่งเป็นลักษณะแบบนี้1 2 3แล้วก็ลองขีดตำแหน่งจมูกเนี่ยเราลองขีด1ใน3เสร็จแล้วปุ๊บขีดวงกลมใช่ไหมครับวงกลมเสร็จทีนี้ตำแหน่งของตาตัวนี้นะครับตาตำแหน่งนี้ให้เราผมดูไปด้วยเนี่ยขีดตรงๆลงมาเลยบล็อกมันจะเป็นตัวบล็อกฐานของโครงสร้างจมูกก่อนนะครับผมจะบล็อกฐานโครงสร้างจมูกก่อนให้มันเป็นลักษณะบางคนเอาเนื้อตรงนี้ไปรวมกันเนาะผมก็เลยว่าบล็อกฐานมันหน่อยด้วยการใช้ขีดลักษณะจากตาเนี่ยลงมาตรงๆเป็นฐานโครงสร้างก่อนนะครับแล้วก็เราก็ใส่ในวงกลมตัวเนี้ยจะเป็นดีเทลย่อยใช่ไหมครับจุดพับของดั้งไม่เป็นเหลี่ยมอย่างนี้หรอกใช่ไหมครับเราต้องเป็นไงฮะหักเข้าไปนิดนึง1หักเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยหักเข้าไปนิดนึงเพื่อคือเรากำลังเขียนความกลมลักษณะเป็นเหลี่ยมนะฮะผมก็เขียนลักษณะหักเข้าไปนิดนึงอยู่ในช่องที่เรามาร์กไว้นะครับเนี่ยมาร์กไว้เหมือนกันปึ๊บหักเข้าไปนิดนึงในจุดที่เราหักนะฮะพาดมาที่วงกลมเลยพาดมาที่วงกลมนะเส้นล่างก็จะเข้มไปหน่อยผมกลัวมองไม่เห็นไงพาดไปที่วงกลมหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้เมื่อเราพาดอันนี้วงกลมที่เราล่างมาจากช่อง1ใน3ใช่ไหมครับปึ๊บดั้งจะค่อยๆพับแบบนี้นะครับเนี่ยตามตัวที่สาธิตนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จุดพับเข้าไปแบบนี้ขีดมาที่วงกลมนะครับขีดมาที่วงกลมก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยใส่ปีกจมูกนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงปีกจมูกอยู่ไหนนั่นแหละสำคัญก็คืออย่างผมเนี่ยผมจะมีทริคแบบนี้นะครับก็คือในจุดของวงกลมตัวนี้ใหญ่ๆนี้นะครับถ้าเราใช้หางตาบางคนยังไม่แม่นเนาะอย่างผมเนี่ย1วิธีที่1ก็คือใช้จุดนี้นะครับวิ่งผ่านมาตำแหน่งตรงกลางของใบหน้าตรงวงกลมตัวนี้วิธีที่2ก็คือเช็คมาจากตาตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนเราเขาเช็คจากตาแต่ผมมองว่าฝรั่งเนาะอันนี้วาดฝรั่งก็ฝรั่งค่อนข้างโด่งผมก็เลยใช้วิธี
ที่1ก็คือเช็คมาจากเหลี่ยมตรงนี้เลยเนี่ยก็คือค่อยๆโค้งมาตรงนี้เราจะได้เหมือนฐานปีกจมูกได้ฐานปีกจมูกนะขีดให้มันใช้กระดาษบู๊ฟึกนะฮะอันนี้ผมตั้งใจให้เห็นเส้นแบบล่างแบบจัดๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ขีดลักษณะแบบนี้เห็นไหมในวงกลมแหละฮะผมทำอยู่ในวงกลมแหละแบบนี้แล้วก็เห็นไหมฮะนี่แบบนี้พยายามดูให้มันแบบใกล้เคียงกันหน่อยนะฮะไม่งั้นมันจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาตั้งแต่ขึ้นรูปไปแหละผมก็เลยว่าบางคนเนี่ยขึ้นวงกลมแล้วมันไม่เป็นวงกลมไงก็เลยพาขึ้นเหลี่ยมนะฮะบางคนแบบ1ใน3ของช่องนี้เห็นไหมช่องนี้ก็คือช่องเมนใหญ่เนี่ยช่องเมนใหญ่นะครับช่องตรงนี้เมนใหญ่นะแบ่งเป็น1ใน3ตรงสันจมูกเนี่ยฮะมันจะอยู่1ใน3เหมือนกันก็คือ1 2 3เนี่ยนะสังเกตว่าหลังจากนั้นผมมาใส่ปีกจมูกก็โค้งไปหาช่องเมนใหญ่ตัวที่เราแบ่งไว้เป็นหลักใช่ไหมฮะเนี่ยก็ขีดอย่างเงี้ยก็โค้งเข้าไปแบบนี้แหละฮะก็คือเขียนโค้งเข้าไปเฉยๆเนี่ยแล้วก็เป็นไงเราจะได้ลักษณะของตำแหน่งจมูกแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็หลังสวัสดีครับหลังจากนั้นคือดั้งเนี่ยในโครงสร้างของดั้งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าโพไอกระดูกสันดั้งใช่ไหมครับเราตำแหน่งไปที่กึ่งกลางเนี่ยฮะเราขีดจากตำแหน่งนี้ตำแหน่งของเส้นตาเนี่ยดูประกอบไปด้วยนะครับผมก็เนี่ยขีดลงมากึ่งกลางหน่อยนึงแล้วก็พับเข้าไปสู่ปีกจมูกพับเข้าไปสู่ปีกจมูกนะครับมันจะเป็นหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือให้เห็นชัดๆก็คือจะเป็นแบบลักษณะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีสันดั้งนะครับก็ให้เห็นชัดเจนเลยนะครับหลายคนเอาจุดนี้ไปรวมกันก็คือดั้งก็ขวดส่วนของดั้งนะครับเนื้อส่วนข้างๆนี้ก็คือเนื้อก็อีกชิ้นนึงนะครับเนี่ยผมก็เลยให้เห็นว่านี่ไงในโครงสร้างฐานที่เราลากขึ้นมานั่นแหละมันจะมีกระดูกสันดั้งอยู่นะครับนี่แล้วก็ไล่มาเป็นรูปทรงแสงเงาไปด้วยนิดนึงเห็นชัดเลยเนาะตรงแบบอย่างเงี้ยแต่ก่อนเคยเขียนอีแล้วมองไม่เห็นไงฮะเหมือนมองไม่ค่อยเห็นกันก็เลยว่าต้องกดน้ำหนักเข้มหน่อยผมก็กดให้น้ำหนักเข้มๆ เพื่อจะได้เห็นเส้นที่มันเป็นเส้นล่างเส้นเช็คด้วยนะครับก็คือวงกลมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฐานจมูกผมก็ล่างไว้ก่อนแล้วส่วนสันดั้งก็จะเฉียงลงมาอยู่กึ่งกลางเฉียงลงมาอยู่กึ่งกลางแล้วพับเข้ามาปีกจมูกนะครับตำแหน่งตรงนี้ที่เราพับเริ่มไล่แสงเงาเข้ามาสู่สันดั้งจมูกตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อยๆโค้งทำแสงเงานะครับรับมีรีเฟลกแสงด้วยเห็นไหมตำแหน่งเห็นไหมตำแหน่งจมูกมันจะเป็นไงครับมันจะค่อนข้างลงตัวพอดีสวยงามบางคนก็จมูกยืดมากจมูกยืดบ้างยาวบ้างใช่ไหมครับเนี่ยอย่างที่ผมว่ามันมีเส้นเช็คที่ไล่งานลงมาได้เลยเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวนี้เข้าไปทำงานจะค่อนข้างดูแล้วสมส่วนสวยงามใช่ไหมครับเส้นเช็คพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถไล่ลงมาวาดเหมือนไล่ลงมาได้นะครับทีนี้มาใส่แสงเงาเป็นไงฮะใส่แสงเงาก็ที่1ก็สันดั้งเข้าไปตรงนี้
พื่อให้ดั้งดูโด่งนะครับสองก็คือใส่น้ำหนักเข้าไปตรงนี้กลางๆหน่อยนะครับเพื่อให้ดั้งดูแสงเงาค่อยๆแบบพับมาไม่งั้นดั้งจะตรงมาจากหน้าผากเลยนะฮะเหมือนเราจะค่อยๆแบบสันดั้งจะค่อยพับมาแล้วก็หักลงมาแล้วก็ค่อยๆพับมาแล้วก็ใส่น้ำหนักแสงเงาอ่อนนะครับมันจะอยู่ในเส้นของตาอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็ทำดั้งให้มีความเป็นสันก็คือใส่แสงเงาลบเหลี่ยมออกให้มันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เก็บความเข้มของงานด้วยก็คือจากตำแหน่งที่เรามาร์คสันดั้งเนี่ยฮะไล่ขึ้นไปตรงกลางไล่ขึ้นไปน้ำหนักตรงกลางเหมือนกันครับไล่น้ำหนักขึ้นไปตรงกลางมันมาจากสันดั้งเรามีจุดอ้างอิงแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะมีจุดอ้างอิงน้ำหนักขึ้นมาเราก็ไล่มาก่อนฝาแพทเทิร์นคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดูแสงเงาในนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวที่ใช้เช็คนะครับให้เห็นเป็นแบบเหลี่ยมๆแบบนี้แหละทีนี้ต่อไปก็คือจมูกระวังจมูกมันบานนะครับเวลาเขียนจมูกนะเขียนไปที่รูจมูกก่อนนะเขียนไปที่ระบายไปที่รูจมูกก่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยแหลมลงเขียนไปที่รูจมูกก่อนปุ๊บค่อยแหลมลงนะครับแล้วก็มีเนื้อข้างๆปีกจมูกด้วยนะครับเนี่ยมีเนื้อตรงข้างปีกจมูกด้วยนะฮะอันนี้เราขึ้นโครงสร้างไว้ก่อนแบบนี้นี่เราขึ้นไว้ลักษณะแบบนี้ก่อนแสงเงาต้องถอยมาเช็คหรือถ่ายรูปนะครับอันนี้ผมขึ้นเป็นแบบแพทเทิร์นเป็นเหลี่ยมๆไปด้วยนะครับเห็นไหมมันจะมีเริ่มมีช่องของแสงเงาแล้วเนี่ยพวกนี้เริ่มเป็นช่องทอดแสงเงาของมาความเป็นสันความเป็นโค้งเว้าอะไรพวกนี้เราก็ให้ค่ามันไว้นิดนึงก่อนก็ได้นะครับต่อไปก็เรามาดูตำแหน่งปากตำแหน่งปากก็คือเมื่อกี้ที่ผมเช็คน่ะจากเส้นขอบตัวนี้ใช่ไหมครับวิ่งผ่านมาเนี่ยมันจะได้ตำแหน่งกระจับปากแหลมๆกระจับปากแหลมๆก็คือแบบนี้กลายเป็นว่าเส้นที่วิ่งผ่านปีกจมูกปั๊บใส่เข้าไปตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะพอดีกับประมาณว่าพอดีกับเส้นวงกลมตัวข้างล่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นยกสัดส่วนที่2นี้ออกมาปึ๊บเนี่ยเป็นสัดส่วนที่3มันจะเท่ากันใช่ไหมครับเฉลี่ยแล้วสัดส่วนนี้มันจะเท่ากัน1ใน3 1 2 3ตีตรงกลางลงมานะครับแล้วก็มาดูว่าในสัดส่วนนี้จะประกอบไปด้วยปากก่อนใช่ไหมฮะเราก็ได้ตำแหน่งของตัวกระจับปากแล้วนะครับทีนี้เราจะได้ตำแหน่งของตัวมุมปากยังไงนะครับเช็คมากับจุดเส้นพับของคิ้วเส้นนี้นะครับแล้วก็คางมันจะตรงกับปีกจมูกเราขีดก่อนตำแหน่งข้างจะตรงกับปีกจมูกนะครับแล้วเราขีดไป1ใน3เหมือนเดิมครับจากช่องนี้เนี่ยก็คือวัดไป1ใน3นะครับผมก็จะกะว่า1ใน3เนี่ยมันอยู่ประมาณตรงไหนนะครับเราก็กะว่าช่อง1ใน3เนี่ยอยู่ประมาณนี่ไงมันก็จะอยู่ประมาณ1ใน3ของตำแหน่งคางตำแหน่งคางตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาเส้นตรงสันคิ้วเนี่ยที่เราวัดมาเส้นเนี้ยนะเส้นตัวเนี้ยเส้นมันมีแบบแนวนี้นะครับตอนนี้มันวิ่งมาเส้นแนวนี้ปุ๊บวิ่งผ่าน
มันจะวิ่งมาลักษณะโค้งแล้วก็มาตกที่ที่คางที่เราวัดตัวนี้มานะครับเหมือนกันครับสองฝั่งแล้วก็สำคัญไหมสำคัญครับนี่คือเส้นแบบเช็คนะครับมันจะมาตกแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะได้มุมปากทันทีมันจะจุดตัดกันเนี้ยนะจะได้จุดตัดทันทีต้องมีเนื้อขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับมีเราต้องใส่เนื้อมุมปากเข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมเส้นเช็คมันก็จะให้ตำแหน่งพอดีเลยเห็นไหมถ้าเราขีดวงกลมสวยหรืออะไรพวกนี้มันก็ทำให้ใช่ไหมครับบางทีการขีดขึ้นวงกลมขึ้นโครงสร้างอะไรพวกนี้ก็ให้มันดูตึงๆหน่อยนึงผมก็จะได้มุมปากแล้วก็เขียนกระจับปากก็เขียนลักษณะแบบนี้เข้มตรงนี้แล้วก็นะนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วตัวนี้ริมฝีปากบนเห็นไหมมันจะมีน้ำหนักมันจะเข้าไปแสงเงากันพอดีกันเลยได้จมูกได้ปากนะครับมันเทียบกันเองไงเทียบสัดส่วนของมันเองใช่ไหมฮะเนี่ยมันจะได้สัดส่วนของมันเองซึ่งเราเอาไปเช็คใส่กันนะฮะเนี่ยผมว่าสำคัญจำเป็นต้องรู้ไหมจำเป็นครับเวลาเราเขียนพอร์เทรตเขียนสักอะไรพวกนี้มันจะได้เป็นไงรักษาสัดส่วนไว้ก่อนนะครับมันก็ทำให้ลงตัวอยู่แล้วนะครับจะวาดเหมือนไม่เหมือนแต่อย่างน้อยมันก็ดูไม่เพี้ยนอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ใส่น้ำหนักอย่างนี้ใส่น้ำหนักเข้าไปช่วยหน่อยใส่น้ำหนักปีกจมูกนะครับมองหน้าด้านตรงหน่อยก็ความกลมแล้วก็มาไล่ดูละความกลมมันราคาแพงนะครับพอเทรดพวกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไหนๆก็เลือกเรียนสักตัวแล้วใช่ไหมครับก็ให้มันติดตัวไว้หน่อยมันจะได้แบบต่อยอดได้ใช่ไหมครับพวกนี้นี่ผมจะพาท่องกล้ามเนื้อไงพาท่องกล้ามเนื้อคือวาดแบบนี้นะฮะวาดท่องกล้ามเนื้อดูน้ำหนักก่อนทีนี้หลังจากนั้นริมฝีปากเนี่ยบนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเข้ากระจับพอดีเลยแล้วก็เว้นขอบเนื้อหน่อยนะครับมีขอบเนื้อหน่อยมีขอบเนื้อหน่อยนะแล้วปากล่างน่ะสังเกตว่าปากล่างเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางของช่องนี้นะครับกึ่งกลางนะฮะปากล่างจะอยู่กึ่งกลางตรงนี้มี1กล่องด้านล่างจะมี2กล่องหรือวงกลมก็ได้ฮะด้านล่างจะเราก็เขียนวงกลมไป2วงกลมเนี่ยวงกลมใกล้เคียงกันตัวนี้ยกลงมาด้านล่าง2นะครับแล้วเราก็ขีดตรงกลางปากนี้ก่อนแล้วก็งอขึ้นนะครับเห็นไหมตามขอบวงกลมที่เราขีดไว้นะครับเส้นล่างก็ไม่ต้องเข้มก็ได้นี้ผมให้มองเห็นมันจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ริมฝีปากล่างจะอ่อนกว่านะครับเว้นขอบขาวด้านล่างด้วยให้มีเนื้อ
เนื้อปากนะครับเว้นขอบขาวด้านล่างเนี่ยคือไล่มาเนี่ยจะเป็นลักษณะเว้นขอบขาวนิดนึงเดี๋ยวปาดยางลบก่อนยางลบได้ตาฝักวีเนี่ยเราขีดเว้นเลยนะครับมันจะต้องมีเนื้อด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็แสงเงาเราก็จะไล่มาลักษณะอ่อนกว่าอยู่อ่อนกว่าข้างบนหน่อยแล้วก็เว้นขอบขาวนิดนึงนะครับให้มีเนื้อริมฝีปากล่างแล้วก็ไล่น้ำหนักมาก่อนก็คือแสงเงาเข้มแล้วก็ไล่มาตรงกลางก็จะอ่อนๆนะไล่มาอ่อนปากจะมีเส้นใยเราก็ใส่ใยแบบเป็นเส้นๆแบบปากใส่แฝงเข้าไปนิดนึงแล้วก็สุดท้ายเราก็ค่อยมาใช้ยางลบหรือสีขาวนะครับมารีเฟกแสงริมฝีปากบนจะเข้มกว่านะครับแสงเงามันทับเนาะมันก็อาจจะต้องเข้มกว่าแล้วก็เคลือบน้ำหนักเข้าไปไม่งั้นมันจะดูปากยื่นออกมาได้นะครับส่วนปากด้านล่างเป็นไงก็ค่อยๆจางหายเข้าไปแบบนี้นะครับเนื้อด้านล่างก็จะมีเป็นส่วนของคางนะมันจะรับลงมาเป็นคางแล้วก็จะมีเนื้อแสงเงาตรงนี้แล้วก็ส่วนของตัวนี้นะครับมันจะโค้งมาแล้วก็โค้งมารับกับคางเนี่ยเอากลับไปตรงสวัสดีครับพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะเสาร์ครับทีนี้ความโค้งนะครับเผื่อเนื้อมุมปากด้วยนะครับจากปีกจมูกลงมามาโค้งรับกับคางแบบนี้เราขีดไว้แบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาดูหูตำแหน่งหูนะครับผ่าครึ่งไปอีกหน่อยนะครับผ่าครึ่งในวงในตัวเล็กๆเนี่ยฮะเนี่ยผ่าเกือบก็ประมาณนั่นแหละฮะแล้วก็เขียนหูครับข้างในอยู่ข้างในตัวนี้ตรงที่เราผ่าครึ่งเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยหูจะค่อนข้างเนี่ยฮะมันจะเฉียงมาแบบนี้เนี่ยหูจะคือมันไม่ได้ตั้งอย่างนี้นะครับเมื่อผ่าเสร็จปุ๊บมันจะโค้งรับมาแบบนี้เนี่ยก็คือรับเข้ามาเส้นแล้วก็เห็นนิดเดียวนะฮะแล้วก็เขียนลักษณะเหมือนเราล่างไว้ก่อนว่าตำแหน่งหูเนี่ยเห็นอยู่ประมาณนี้คือมันเห็นนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีหนกแก้มบังอยู่แต่ที่แน่ผมไม่เห็นว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยจะมีหนกแก้มมีอะไรบังอยู่เพราะหน้าตรงมันไม่เห็นชัดขนาดนั้นแต่ที่แน่มันอยู่ประมาณของคิ้วใช่ไหมครับกับของจมูกแล้วก็ขีดไว้แบบนี้ก่อนเรารู้แล้วมันอยู่แนวเส้นตรงนี้ทีนี้เราจะมาหาจุดต่อไปคือตำแหน่งของกามนะครับกามก็ออกมาจากติ่งหูฮะตัวนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะอย่างนี้ก็ขีดมาจากติ่งหูเลยจุดพับของกรามนะครับ1ใต้ปากจุดงอจุดแรกก็คือสมมติเราเช็คอะพอมาถึงเส้นของใต้ปากปุ๊บเราก็ค่อยๆเฉียงลงมาแล้วก็เฉียงลงมาอ้อมสมมุติว่าหน้าแล้วแต่หน้าอ้วนหน้าตอบหน้าผอมนะครับมันจะมาจบลักษณะประมาณนี้
ผมล่างไว้ก่อนก็คือจุดโค้งเนี่ยจุดโค้งตัวนี้มันอยู่ใต้ปากปึ๊บปึ๊บหรือเป็นเหลี่ยมแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็หักมาแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็คางก็อยู่นี่ทีนี้มาดูตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งของโหนกแก้มนะครับเราจะหาโหนกแก้มแสงเงาโหนกแก้มตัวที่เพี้ยนกันง่ายเลยนะอันดับที่หนึ่งก็คือโค้งตัวนี้นะครับจากหูตำแหน่งหูเนี่ยฮะโค้งผ่านจมูกลองโค้งผ่านจมูกดูนะฮะเส้นนี้คือเข้มแท้ล่ะจานอันนี้กระโหลกอยู่นี้มันเห็นนิดเดียวครับหูจริงๆเห็นแค่นี้พอเนี่ยเนี่ยเหมือนมันผ่าคือมันมุมหน้าตรงเนี่ยมันจะเห็นหูไม่เยอะนะฮะเราเขียนล่างๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ที่แน่วงกลมเล็กๆเมื่อกี้มันยังอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับตำแหน่งที่จะเป็นของเนี่ยตัวที่เป็นของหูเนี่ยมันจะวิ่งผ่านเราลองขีดโค้งแบบนี้ฮะขีดโค้งผ่านจุดที่หนึ่งก็คือมันจะผ่านหนกแก้มโค้งเข้ามาผ่านจมูกเขียนให้มันโค้งหน่อยนะครับคือเราเขียนแบบนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาลงแสงเงานะครับว่ามันได้อะไรบ้างถ้าขีดโค้งแบบลักษณะนี้ข้อที่1ก็คือโค้งแบบนี้นะครับอันที่2ก็คือโค้งลงมาลักษณะเห็นแนวเส้นตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยตัวนี้แหละให้มันขนานกันออกมาเนี่ยขนานกับเส้นของคิ้วสันคิ้วเราเอาเส้นจากหูเนี่ยขนานกันลงมานะครับก็คือเป็นลักษณะขนานเส้นโค้งเนี่ยขนานลงมาแบบนี้ไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นจุดเส้นเช็คละปกติไม่ต้องล่างก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมล่างให้ดูว่ามันคือเส้นพับของใบหน้าเนี่ยล่างมาแบบนี้นะครับล่างลงมาแบบนี้ก่อนนะครับปึ๊บทีนี้เรามาดูตำแหน่งนี้ตำแหน่งของตานะครับมันจะมาบรรจบกับเส้นนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเห็นไหมครับการเช็คอนาโตมีเส้นเช็คเนี่ยพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องการเนี่ยก็คือเส้นนี้จะเช็คกันแล้วก็ขีดมาเป็นลักษณะแม้มันจะบรรจบกับเส้นนี้เส้นจมูกเนี่ยโอ้ยขีดเข้มพุทธเส้นจมูกนะครับมันจะมาบรรจบกันแบบนี้ทีนี้มาดูเริ่มจะให้แสงเงาจุดพับจุดแสงเงาต่างๆนะครับเรามาดูว่าเอา2 ทุ่มนะทีนี้เรามาดูว่าเราจะใส่แสงเงาใส่ยังไงดีข้อที่1ก็คือขมับจุดขมับนี้เป็นจุดสำคัญนี่สมมติแสงส่องมาฝั่งหน้านะครับจุดขมับนี้แสงเงาจะใกล้เคียงกันก็คือใกล้กับดั้งนะครับแล้วก็ใต้จมูกแสงเงาจะใกล้เคียงกันนะครับเอาไว้ให้เราเช็คเนี่ยพวกนี้จะใกล้เคียงกันแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับเส้นของช่องนี้นะครับเนี่ยก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวของโหนกแก้มกระดูกโหนกแก้มนะครับเราก็ลักษณะไล่ลงมานะครับเข้มแล้วก็ค่อยๆ อ่อนเห็นไหมพอมาถึงจุดนี้เป็นไงครับตำแหน่งโหนกแก้มเห็นไหมมันจะอยู่ในช่องตัวนี้นะครับมันจะเข้มอย่างนี้แล้วก็ไล่ขึ้นไปแบบนี้นั่นเนี่ยไล่ขึ้นไปแบบลักษณะโหนกแก้มก็จะอยู่ตำแหน่งของตรงนี้นะครับอันนี้เราเอาไว้เช็คได้เลยใช่ไหมฮะไม่งั้นบางคนโหนกแก้มบิดเบี้ยวแล้วก็ส่วนตำแหน่งนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเข้มพอๆกับมันอยู่ระนาบเดียวกันกับฝั่งขมับพวกนี้ใช่ไหมครับให้ผักไปด้านหลังเนี่ย
เราก็ใส่น้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักตรงนี้จะใกล้เคียงกันหน่อยเพราะว่ามันอยู่ระนาบไปด้านหลังเหมือนกันสักชุดไหมครับวันนี้เราลื้อๆๆเนี่ยเอาเลยเอาเลยทีนี้เราก็มาดูตำแหน่งตรงนี้นี่นะผมก็คือน้ำหนักมันเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยขมับจริงๆมันปาดมาอย่างนี้แหละเนี่ยผมก็จะไล่น้ำหนักเข้มแล้วก็ไล่ลงมาอ่อนๆตามโครงสร้างเส้นที่ตีแนวนี้นะครับมันจะไม่ค่อยหลุดกันมากเราก็จะไล่น้ำหนักเข้มอยู่ในช่องนี้แหละไล่มาอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ดูชดเส้นแบบเส้นเช็คก่อนนะครับว่าเห็นไหมฮะผมจะไล่น้ำหนักประมาณอย่างนี้ก่อนเข้ามากระดับเนี่ยไล่น้ำหนักประมาณนี้ลองดูก่อนนะครับตามช่องเนี่ยเว้นรีเฟล็กแสงนิดนึงแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นไงฮะไล่น้ำหนักเข้ามาตรงนี้ก่อนไล่ทีนี้เริ่มมาเก็บดีเทลปิดย่อยมันละนะครับในช่องของที่เราตีโค้งแบบตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเราตีมาปุ๊บเราจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยมันจะมีเนื้อตรงนี้ออกมาใช่ไหมครับโค้งของเนื้อปากตัวนี้เรายื่นเราเพิ่มออกมาอีกเส้นนึงหน่อยๆบางๆนะครับขีดบางๆเป็นลักษณะโหนกแก้มเข้าไปเห็นไหมจะเป็นโหนกแก้มอยู่ในช่องของเส้นนี้แล้วก็ไล่น้ำหนักเข้าไปนะครับไล่น้ำหนักเข้าไปก่อนผมให้เห็นเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เลยนี่คือเป็นเรื่องของเส้นเช็คละเห็นไหมเส้นเช็คอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของเส้นเช็คละแล้วก็ไล่น้ำหนักตรงนี้เข้มก็ไล่ขึ้นนะครับทีนี้เราคัดแสงเงาเหมือนกับว่าตามที่โดนแสงใช่ไหมครับตามใบหน้ากระดูกของแต่ละคนอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยผมก็เริ่มเมคละอันนี้ใบหน้าที่ผมเมคขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่น้ำหนักตรงนี้ต้องพาดไปด้านหลังก็ใส่น้ำหนักค่อยๆเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้ตรงปากนะครับเราก็จะเห็นเส้นโค้งที่เรามาร์กอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ไล่น้ำหนักตามขึ้นไปเลยนะครับเริ่มจากการเข้มที่มุมปากไล่ขึ้นไปตรงนี้เราจะมีเนื้อสันปากนิดนึงก็ไล่น้ำหนักเข้มมุมปากไล่มาถึงเนื้อขอบสันปากก็พอหลังจากนั้นก็ไล่อ่อนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเหมือนเราไล่อ่อนขึ้นไปนะครับเนื้อก็จะเริ่มมาเชื่อมกันตรงนี้ก็ยังอยู่ในเส้นเช็คนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็จะมีเบ้าตาใช่ไหมครับก็ต่อเส้นลงมาหน่อยนึงตัวนี้ต่อเส้นลงมาหน่อยนึงก็คือเขียนเป็นลักษณะตามีความกลมแล้วก็ตามีความกลมแล้วก็ขีดอันนี้ต้องมีเว้นหน่อยนึงนะครับเนี่ยตัวนี้เราจะต้องเว้นหน่อยนึงเพราะไม่งั้นมันดูตาบนไม่ทับตาล่างเนาะมันจะต้องมีเนื้อเปล่าเนื้อขาวเว้นนะครับหลังจากนั้นก็ไล่น้ำหนักขอบตาล่างด้วยการคัดจากขอบแสงเงาผมอันนี้ผมไล่มาจากขอบใช่ไหมครับไล่มาแล้วก็หัวตาก็จะค่อนข้างเข้มตรงนี้นะครับแล้วตรงกลางจะค่อนข้างอ่อนแล้วก็ไล่มาให้มันดูโค้งไงฮะให้มันดูโค้งกลมแล้วก็ไล่มาประมาณนี้นะครับด้านบนล่ะด้านบนก็เข้มกว่านะครับไล่น้ำหนักขึ้นไปนะครับทับกันนี่ก็จะเป็นการคัดน้ำหนักมิติของแสงเงาต่างๆใช่ไหมฮะด้านล่างมันใต้ตาลงมาเราจะเห็นเส้นโค้งๆนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะมีเนื้ออีกชิ้นหนึ่งก็คือเนื้ออีกกระดูกที่มีเนื้อใต้ตาถุงใต้ตาอะไรพวกนี้เข้าไปอีกเนี่ยพวกนี้นะครับ
ไม่ปล่อยพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไงครับคัดน้ำหนักเลยผมก็เริ่มคัดน้ำหนักตัวที่หนึ่งตรงนี้ตัวที่สองคือเริ่มไล่เข้ามาสู่หนกแก้มพวกนี้เห็นไหมมันอยู่ในเส้นเช็คหมดเลยผมก็ไม่กลัวละก็ไล่น้ำหนักแค่ตำแหน่งในเส้นเช็คนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดตามบุคคลอ่ะที่นี่ผมไม่เห็นเส้นเช็คก่อนเนี่ยส่วนด้านล่างปากอันนี้เนี่ยมันจะมาสู่มุมปากปากก็เห็นไหมตัวโค้งนะครับโค้งตามวงกลมที่เราล่างไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับตรงนี้ก็เห็นไหมครับช่วงที่มันเส้นมันกากบาทกันเนี่ยนี่แหละนี่แหละพวกนี้มันช่วยในเรื่องของการรักษาโครงสร้างให้ฟอร์มมันดูตึงมันดูอะไรพวกนี้นะผมลองใส่เงาก่อนแล้วก็ตัวด้านล่างคางเห็นไหมฮะมันจะไล่น้ำหนักไล่น้ำหนักไปตามส่วนโค้งเว้าตัวนี้เนี่ยเราก็ไล่น้ำหนักไปเลยก็คือจากมุมปากเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็ของคางเนี่ยมันจะได้เนื้อใต้ปากนะเนื้อใต้ปากเป็นแบบนี้เนื้อใต้ปากนะครับเนื้อใต้ปากมาเชื่อมสู่ใบหน้านะครับบางคนก็หน้าตอบก็มีเส้นมีความบุบลงไปก็ได้ใช่ไหมฮะแต่นี้ผมเมคให้ดูเป็นตามแนวเส้นอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเชื่อมมาจากตรงนี้นะครับตามความโค้งของปากนะครับแล้วก็ไหลเข้ามาสู่จุดพับของใบหน้านะครับมุมปากนะครับมุมปากก็จะมีสายเงาที่เข้มลงอย่างนี้ก็คือมีสายเงามีเนื้อตรงที่มุมปากด้วยนะครับแล้วก็มีขอบขาวนิดนึงนะครับถ้าเราเขียนเราก็ต้องมีสันปากก็คือขอบขาวเนี่ยใช้สีขาวหรือว่าใช้ยางลบขีดตอนท้ายก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไว้ใช้ยางลบขีดดั้งนะครับใส่แสงเงาเข้าไปอีกให้ดูสันโด่งใส่เข้าไปอีกนะครับให้มันดูโด่งขึ้นนี่จะเป็นการเก็บเห็นไหมเราเริ่มแบบทีนี้ผมก็ใช้วิธีการแบบดูแบบเทียบแสงเงานะครับที่แน่ๆก็คือโครงสร้างหลักๆของการทำงานหรือการเช็คใบหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่ผมอธิบายใช่ไหมครับต้องดูย้อนหลังด้วยเนาะค่อยๆไล่จำทีละจุดอันนี้ผมระบายเห็นไหมระบายอยู่ในโครงสร้างของเส้นเช็คละไม่ได้หลุดไปไหนนะฮะก็คืออยู่ในเส้นเช็คหมดเลยก็ค่อยๆเก็บให้เนียนนะก็คือลบเหลี่ยมออกหรือลบเส้นเช็คออกนะครับค่อยๆเก็บให้เนียนแล้วแต่ว่าใบหน้าคนใช่ไหมครับอ่อนแก่อะไรพวกนี้แต่ที่แน่ก็คือมีเหมือนกันก็คือตำแหน่งสัดส่วนอันนี้จะค่อนข้างคล้ายกันเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คนิดนึงนะครับไม่งั้นมันเพี้ยนแล้วมันเพี้ยนง่ายมากนะครับแสงเงานิดเดียวก็ทำให้รูปเราดูเพี้ยนละนะครับเห็นไหมผมก็เริ่มไล่น้ำหนักถ้าสมมติใส่ผมก็ใส่ผมก็ต้องอุ้ยผมก็ต้องทับผมก็ต้องทับกะโหลกศีรษะนะครับอย่างนี้ก็ทำผมก็นอนดินสอลงก็รองพื้นลักษณะแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีเส้นผมใช่ไหมฮะอย่างนี้แล้วก็เห็นไหมมันจะมีเส้นผมก็จะอยู่แนวนี้ก็คืออยู่ในแนวนี่แหละขมับเส้นขมับใช่ไหมครับที่เราล่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือเส้นเช็คมันช่วยให้เราควบคุมพวกสัดส่วนนะครับ
เป็นไปได้หาเวลาท่องจำด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีมือมีเท้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันต้องใช้อ่ะไม่งั้นเวลาเราไปเจอใบหน้าคนอ่ะส่วนใหญ่แสงเงาเนียนก็จริงแต่ตายบอดใช่ไหมครับทำผมก็คือทำเป็นลักษณะเป็นโครงสร้างมัดหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นรอนหนึ่งรอนหนึ่งแล้วก็ค่อยคือใส่แสงเงาอุ้ยใส่แสงเงาก่อนแล้วก็ค่อยมาทำเป็นเส้นด้วยการวิบเข็มก็ได้หรือว่าใช้เข็มแบนสไลด์ก็ได้นะครับแต่ที่แน่อย่าลืมลองโครงสร้างแสงเงาคือลองโครงสร้างแบบลักษณะฟอร์มโครงสร้างก่อนแล้วก็ค่อยใช้เทคนิคมาทำงานเข้าไปใช่ไหมครับมันก็มีแค่เข็มกลมกับเข็มแบนส่วนหูนะหูมันก็จะเห็นแค่ตำแหน่งคิ้วตรงนี้ใช่ไหมครับปึ๊บแล้วก็ตำแหน่งจมูกตรงนี้จะเห็นอยู่ประมาณนี้นี่แล้วก็มาร์กก่อนอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ก็ไล่น้ำหนักแสงเงาก็จนกว่ามันจะเนียนเห็นไหมขมับต้องโดนผลักลงไปด้านหลังแล้วก็ค่อยๆพับมาด้านหน้านะครับมันต้องมีจุดพับจุดที่เป็นแสงเงาพวกนี้เราก็เริ่มไล่เก็บก็ไปเรื่อยๆนะครับที่แน่ๆก็คือสิ่งที่ผมอยากให้ทางบ้านจำก็คือตัวนี้ตัวที่เป็นเส้นเช็คนะครับการเขียนนะมันจะได้สัดส่วนจะได้ใกล้เคียงมันอยู่ที่เช็คให้มันกะแม่นไหมนะครับอย่างผมเนี่ยบางตำแหน่งเนี่ยมันยังเบี้ยวมันยังเอียงอยู่นะครับถ้าวาดจริงๆหรือทำงานจริงให้ถอยมองไกลๆบ่อยๆนะไม่งั้นมันโอกาสเพี้ยนมันจะง่ายนะครับมีเนื้อปากหน่อยก็ถอยมองใช้กล้องมือถือก็ได้ครับเช็คนะครับพวกนี้ใช้กล้องมือถือเช็คก็ได้ก็ไล่น้ำหนักแล้วก็ไล่มาอยู่ในนี้คือเป็นไปได้ผมไม่ค่อยเดี๋ยวผมก็ประมาณนี้ก็คือให้อธิบายคร่าวๆคือที่ไปที่มาของตำแหน่งของอุ้ยของเส้นเช็คใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหลี่ยมๆเป็นเส้นพวกนี้นะครับที่ผมมองว่าสำคัญตรงนี้แหละว่าส่วนคางนะครับมันจะต้องมีเนื้อข้างใต้ด้วยนะครับเห็นไหมเนื้อข้างใต้คางนะครับเนื้อข้างใต้แล้วก็เชื่อมออกก็จะมีความบุ๋มนิดนึงก็บางคนก็มีคางค่อนข้างบุ๋มเข้าไปก็ใส่เข้าไปแต่ที่แน่สัดส่วนที่เราเขียนเนี่ยมันจะดูค่อนข้างสมส่วนนะครับก็คือขนาดต่างๆแล้วก็ขนาดของงานมันนะฮะก็คือมันเทียบกันเองใช่ไหมครับมันเลยทำให้งานมันดูค่อนข้างลงตัวหน่อยนึงนะครับวันนี้หมดแล้วครับก็ถ้ามีคำถามก็เดี๋ยวค่อยทิ้งคำถามเนาะเพราะว่าวันนี้เราเอาใบหน้าเดี๋ยวผมจะวันหลังผมจะเอามาทวนด้านข้างมุมด้านข้างมุมด้านหลังเขียนถึงไหปลานะครับไลฟ์เป็นคลิปไว้จะได้เอาไว้ฝึกหูเขียนแบบนี้นะครับเขียนลักษณะปึ๊บโค้งแบบนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับอันนี้ผมเขียนให้เห็นชัดๆนะครับหลังจากนั้นเขียนลักษณะคล้ายๆตัว Y นะครับโค้งมาแบบนี้ตรงนี้จะค่อยๆม้วนเข้าเนี่ยจะม้วนเข้านะครับจะมีเนื้อหูตรงนี้ม้วนเข้าแล้วก็ค่อยเป็นติ่งหูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแสงเงาเข้มเนี่ยถ้าเขียนก็อันนี้จะเคลือบแสงเงามาเคลือบมาเห็นนะเหมือนเราเมคหน่อยนะครับอันนี้เห็นมันจะเห็นด้านข้างก็ไม่จัดอย่างนี้หรอกนะครับอันนี้ผมเขียนให้เห็นว่าติ่งหูเนี่ยมันจะแยกเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือเห็นไหมเขียนเป็นตัว Y นี่คือเขียนเมคก็ของจริงก็ประมาณนี้ฮะดูของจริงก็ได้แล้วก็เขาก็ค่อยๆปิดมานะครับแต่ที่แน่คือผมอยากให้จำไปที่เส้นเช็คเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่งั้นมันยากครับถ้าเขียนไม่มีเส้นเช็คนะครับลองย้อนดูคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ